ทำไมต้องสอนให้เด็กมี kindness Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก kindness ก็คือความหวังดีความปรารถนาดีความมีน้ำใจความมีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่นซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เด็กยุคนี้จำเป็นต้องมีนะคะเพราะเมื่อเด็กๆ เริ่มส่งสิ่งที่ดีเหล่านี้ไปยังผู้อื่นก็จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ที่ได้รับและยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกซึ่งจะส่งผลให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นด้วยค่ะนอกจาก kindness จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้วยังช่วยเด็กๆในด้านใดบ้างมัมสเตอร์จะมาเล่าให้ฟังค่ะข้อแรกค่ะเพิ่มการยอมรับจากเพื่อนเด็กๆที่มีจิตใจดีมีเมตตามีน้ำใจต่อเพื่อนมักจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนมากกว่าเด็กที่ก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงเพราะการที่เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวกกับเพื่อนจะทำให้เพื่อนรู้สึกปลอดภัยอยากเข้าหาอยากเล่นด้วยและในขณะเดียวกันก็ยังทำให้การบูลลี่ในเด็กลดลงด้วยค่ะเพราะเด็กๆ เขาจะเข้าใจผู้อื่นและจะให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นมากขึ้นจะว่าไป kindness เนี่ยเป็นตัวช่วยในการลดตัวตนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตใจและกายดีขึ้นค่ะการส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นนอกจากจะทำให้ผู้ที่ได้รับความหวังดีนั้นมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นฝ่ายให้เองก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจไม่แพ้กันนะคะและเมื่อความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นจะทำให้ระดับสารเซโรโทนินเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าสารนี้นะคะจะช่วยปรับความรู้สึกและมีผลต่ออารมณ์ไปในทางเชิงบวกนะคะเช่นทำให้มีความสุขจิตใจเบิกบานมีสมาธิลดอาการวิตกกังวลความจำดีขึ้นและส่งผลดีในการช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการที่กว้างไกลรวมถึงลดการซึมเศร้าในเด็กได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะการที่เป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดีนอนหลับดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายได้ดีกว่าด้วยค่ะข้อดีของการมี kindness อีกข้อนึงก็คือมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นค่ะการเป็นคนมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะมองโลกในแง่ดีมองเห็นคุณค่าในคนอื่นไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะซึ่งสิ่งนี้เองจะทำให้เด็กๆ เห็นว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งล้วนอยู่ที่เรามองค่ะและนั่นก็จะช่วยให้เด็กๆมองเห็นคุณค่าและมีความเมตตาต่อตัวเองด้วยนะคะนอกจากการปลูกฝังความรู้ด้านวิชาการความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆแล้วการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีมีความหวังดีกับผู้อื่นรวมถึงมีพลังบวกอยู่เสมอก็จะช่วยให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีของสังคมในอนาคตได้ค่ะมัมสเตอร์ก็ขอฝากความหวังนี้เอาไว้กับทุกครอบครัวนะคะขอให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเราต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์นะคะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก